ดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติพุธที่20พฤษภาคมนะครับเราเริ่มกันที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม1คนและก็เป็นข่าวดีนะครับที่ตัวเลขผู้ป่วยในโรงพยาบาลลดลงต่ำกว่า100คนเป็นวันแรกนะครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.เปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อประจำวันที่20พฤษภาคมพบผู้ติดเชื้อใหม่1คนนะครับเป็นชายอายุ45ปีเดินทางกลับจากบาเรนเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐในกรุงเทพตรวจพบเชื้อแต่ไม่แสดงอาการไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนั่นหมายความว่าไทยพบผู้ติดเชื้อเลขต่ำกว่า10คนต่อเนื่องมา15วันแล้วรวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,000 กับ34คนรักษาหายแล้ว 2,888 คนนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่56คนเป็นอันดับที่70ของโลกส่วนยอดผู้ป่วยลดลงเหลือเพียง90คนถือเป็นวันแรกนะครับที่ยอดผู้ป่วยสะสมในโรงพยาบาลลดลงต่ำกว่า100คนโฆษกสบคยังแถลงถึงความก้าวหน้าในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่คนไทยทำเองโดยบอกว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จในหนูทดลองแล้วสัปดาห์หน้าจะทดสอบในลิงซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ในปีหน้ามีวัคซีนนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับหลังประสบความสำเร็จในหนูทดลองแล้วกำลังเตรียมทดสอบในลิงสัปดาห์หน้านะครับนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้คนไทยให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่มีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอนะครับนอกจากนี้ยังย้ำถึงการขอความร่วมมือร้านค้าต่างๆนะครับให้มาลงทะเบียนในแพลตฟอร์มไทยชนะซึ่งล่าสุดก็มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 67,904 ร้านส่วนผู้ที่ใช้บริการนั้นโฆษกสบคย้ำว่าถ้าไปใช้บริการที่ไหนก็ขอให้เช็คอินด้วยโดยเฉพาะถ้าไปห้างสรรพสินค้าก็ให้เช็คอินเมื่อไปใช้บริการร้านย่อยในห้างด้วยเพราะว่าถ้าพบผู้ติดเชื้อจะได้กักตัวเฉพาะผู้ที่ไปจุดนั้นซึ่งอาจจะมีแค่หลัก10หรือหลักร้อยไม่ต้องกักคนทั้งห้างเป็นหมื่นคนนะครับวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติให้ข้าราชการ 91,000 คนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา 5,000 บาทได้นะครับส่วนข้าราชการบำนาญที่ถูกตัดสิทธิ์ตามมติครม.สามารถอุทธรณ์ได้นะครับส่วนผู้พิการจะได้เงินเยียวยา 1,000 บาทวันที่29พฤษภาคมนี้นายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าข้าราชการกว่า 91,000 คนที่ประสบที่ประกอบอาชีพเสริมทำการเกษตรและขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วจะได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนจากรัฐบาลด้วยส่วนของข้าราชการบำนาญที่ถูกตัดสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองได้วันนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.ได้โอนเงินเยียวยา 5,000 บาทให้เกษตรกรแล้ว3,330,000 คนนะครับวงเงิน 16,650 ล้านบาทจนถึงวันนี้มีเกษตรกรได้เงินเยียวยาแล้วประมาณ 5,500,000 คนวงเงินประมาณ 27,000 ล้านบาททางด้านนายลวรนแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทตามโครงการเราไม่ทิ้งกันว่าในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์นี้ครับจะจ่ายเงินครบ15ล้านคนโดยวันนี้ได้จ่ายกลุ่มเยียวยาเกษตรกรที่เคยมีปัญหาไปแล้ว 400,000 คนและวันที่21ถึง22พฤษภาคมก็จะจ่ายเพิ่มอีก 700,000 คนโดยขณะนี้ยังเหลือการตรวจทบทวนสิทธิ์อีก 240,000 คนแบ่งเป็น 80,000 คนกำลังตรวจสอบคาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้นะครับแต่อีก 100,000 คนมีปัญหาไม่เจอตัวเพราะว่าแจ้งที่อยู่ไม่ตรงกับที่อยู่อาศัยจริงก็ทำให้ผู้ทบทวนสิทธิ์เดินทางไปหาไม่พบตัวเพราะฉะนั้นให้กลุ่มนี้ต้องเดินไปแสดงตัวที่สาขาของธนาคารกรุงไทยนะครับส่วนอีก 60,000 คนติดต่อไม่ได้กระทรวงการคลังประกาศให้เวลาจนถึงปลายเดือนนี้นะครับหากยังตรวจสอบไม่ได้ก็จะไม่ได้สิทธิ์ในโครงการขณะที่กรมบัญชีกลางก็เตรียมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 1,000 บาทในวันที่29พฤษภาคมนี้โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์โดยกรณีรับเป็นเงินสดก็ให้ติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับร้านอาหารรถเข็นแบบสตรีทฟู้ดนี่เป็นหนึ่งในกลุ่มกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนจากสบค.นะครับ
ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการปรับรูปแบบบางส่วนในการสร้างสุขลักษณะอนามัยที่เหมาะสมกับสังคมเพื่อเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ความปกติใหม่ที่เรียกว่า New Normal นี่นะครับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้คิดค้นนวัตกรรมรถเข็นขายอาหารที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคสมัยนี้ให้เกิดความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีกับผู้ที่ขายและผู้บริโภคด้วยนะครับติดตามในรายงานคุณธีรุจนิมโรธรรมพื้นที่บริเวณใต้ถงอาคารภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังถูกจำลองให้เป็นตลาดอาหารและเครื่องดื่มสตรีทฟู้ดแบบชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ข้อดีของตลาดแห่งนี้ที่เราเห็นได้ชัดตั้งแต่เข้ามาคือแม้จะมีร้านอาหารประเภทปิ้งย่างอยู่หลายร้านแต่กลับไม่มีควันที่เกิดจากการประกอบอาหารให้เห็นด้วยการออกแบบรถเข็นให้มีระบบควบคุมการเตรียมอาหารและเครื่องดื่มช่วยให้ผู้ขายปรุงอาหารให้ง่ายที่สุดพร้อมกับระบบสร้างสุขอนามัยที่ดีทั้งอ่างล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบและระบบกรองกากอาหารก่อนผู้ขายจะนำไปทิ้งและการชำระเงินแบบไร้เงินสดเพื่อลดการสัมผัสสร้างเป็นโมเดลของร้านสตรีทฟู้ดแบบใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญคือความปลอดภัยของอาหารคุณภาพและสุขภาพที่ดีของผู้ขายและผู้บริโภคNew Normal สิ่งที่มาแรงก็คือคนจะถามหาเรื่องฟู้ดเซฟตี้ความสะอาดใช่ไหมคะถึงแม้โควิดเนี่ยมันจะมาคล้ายๆเรื่องเดียวกับเรื่องความสะอาดของเรื่องเชื้อในเรื่องของการทำความสะอาดมือบ่อยๆเพราะมือเนี่ยเป็นแหล่งปนเปื้อนของเชื้อและยิ่งตอนนี้มีโควิดมาผสมเนี่ยที่เราโดนสอนกันมาตั้งแต่โควิดขึ้นเนี่ยว่าต้องล้างมือบ่อยๆมีเจลอะไรจริงๆมันเป็น normal practice ของฟู้ดเซฟตี้แล้วตัวนี้แหละจะตอบโจทย์ในเรื่อง New Normal ก็คือฟู้ดเซฟตี้ในพื้นฐานเราเรียกว่าสุขลักษณะที่ดีการเสวนา New Normal กับการขายและการเลือกซื้ออาหารสตรีทฟู้ดอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการคลายล็อกดาวน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของการจัดการอาหารสตรีทฟู้ดที่ควรเกิดขึ้นนับจากนี้โดยนักวิชาการด้านโภชนาอาหารโดยการใช้แพลตฟอร์ม Food Innopolis เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ปรุงอาหารได้อย่างถูกสุขลักษณะซึ่งภายหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พฤติกรรมของผู้บริโภคก็ได้เปลี่ยนไปในการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นเชนของการทำสตรีทฟู้ดเนี่ยมันเมื่อก่อนเราก็มองดูว่ามันก็แค่ขายอยู่ตรงนั้นแต่ตรงเนี้ย New Normal จะเข้ามาดูว่าvalue chain ของสตรีทฟู้ดเนี่ยที่มันจะต้องปรับไปต้องมีอะไรบ้างเริ่มต้นอย่างที่พูดแล้วเรื่องของเซฟตี้นะคะเรื่องของอีกหนึ่งอย่างนึงคือทักษะของผู้ประกอบการผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจว่าอะไรคือสะอาดอย่างไหนเรียกว่าสะอาดทำอย่างไรที่จะสะอาดเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราขณะที่นวัตกรรมร้านรถเข็นก็ได้มีการส่งมอบให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการนำไปใช้จริงจำนวน7คันแรกหลังพวกเขาต้องประสบปัญหาในช่วงวิกฤตโควิด-19 ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาพร้อมนำประโยชน์จากนวัตกรรมตัวนี้ไปใช้เพื่อแก้ปัญหาที่มักพบเจอเวลาเราใช้เตาถ่านเตาถ่านก็ไปเป็นฝุ่นละอองอะค่ะร้านข้างๆเราก็เกรงใจแล้วก็พอเราไปใช้เตาไฟฟ้าตลาดก็ชอบไฟถับแล้วตรงเนี้ยมันมีไฟสำรองให้มันเป็นทางเลือกอะค่ะการที่มีก๊อกน้ำขึ้นมานี่ก็ช่วยในเรื่องแบบเราไม่ต้องมาเช็ดอย่างเงี้ยบางทีแบบเราเผลอเช็ดแล้วว่าเราไม่มีน้ำล้างเงี้ยแต่ตรงนี้มันมีน้ำล้างแล้วก็เขาก็มีที่เหยียบให้โดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสเร็วๆนี้เราจะได้เห็นนวัตกรรมอาหารในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ที่16เครือข่ายมหาวิทยาลัยกำลังร่วมกันพัฒนาภายใต้โครงการ Food Innopolis ซึ่งจะเข้ามาตอบโจทย์สังคมในยุค New Normal มากยิ่งขึ้นให้กับทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่ก็จะเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับซึ่งถ้าหากเราสามารถปฏิบัติจนคุ้นชินในชีวิตประจำวันเราได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมไทยที่ทำให้วิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพวกเราดีขึ้นได้ในอนาคตธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงานการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญที่จะเปิดให้พิจารณาพระราชกำหนดเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด-19เพิ่งจะมีขึ้นนะครับในวันที่27พฤษภาคมนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะนัดตัวแทนพรรคการเมืองเข้าหารือ22พฤษภาคมส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านก็หารือกันวันนี้ครับเสนอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบพรกเงินกู้ควบคู่ไปกับรัฐบาลโดยในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรตรวจความพร้อมห้องประชุมพระสุริยันซึ่งเป็นห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีการเปิดประชุมสมัยสามัญในวันที่22พฤษภาคมและจะเปิดประชุมเพื่อพิจารณาพระราชกำหนด3ฉบับเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ที่จะเริ่มในวันที่27พฤษภาคมนี้จึงต้องเตรียมมาตรการป้องกัน
และในวันศุกร์นี้ก็จะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองมหารือถึงกรอบเวลาการประชุมที่ทุกวันจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน20 นาฬิกาหรือ21 นาฬิกาเพื่อให้ทันเคอร์ฟิวและเบื้องต้นกำหนดไว้2 วันแต่ถ้าไม่เพียงพอก็สามารถขยายวันอภิปรายได้ขณะที่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่ประชุมเนี่ยมันจะต้องพุธพฤหัสพุธก็เป็นช่วงบ่ายใช่ไหมครับแต่เราประชุมพิเศษเนี่ยก็กล่าวว่า27เนี่ยพุธก็ประชุมเช้าเพื่อให้เข้ากับคำสั่งห้ามออกนอกพื้นที่ไปด้วยแต่สมมุติว่าไม่เสร็จก็ต่อไปได้เลยครับต่อไปกี่วันก็ได้ครับขณะที่หัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพรบกู้เงิน3 ฉบับจำนวน 1.9 ล้านล้านบาทซึ่งฝ่ายค้านมีความเป็นห่วงทั้งการนำเงินไปใช้โดยที่ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนการให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกู้เงินและการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่มีเพียงไม่กี่คนจากคนไม่กี่กลุ่มจึงไม่เห็นด้วยที่จะให้เวลาเพียง3 วันในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรควรจะเปิดให้พิจารณาเต็มที่โดยไม่กำหนดวันส่วนจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการให้รายละเอียดของรัฐบาลว่าจะชัดเจนหรือไม่แล้วไม่เห็นด้วยที่จะนำพรก.กู้เงินทั้ง3 ฉบับมาพิจารณาในคราวเดียวควรจะพิจารณาพรก.ทีละฉบับเพราะว่าแต่ละฉบับนั้นรายละเอียดแตกต่างกันและเสนอให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ขึ้นมาตรวจสอบควบคู่ไปกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นเพื่อความโปร่งใสครับเราอยากให้ท่านขยายเวลาของขยายกลุ่มของการที่เข้ามาติดตามตรวจสอบเงินจำนวนมหาศาลขนาดนี้อย่าไปรวมเฉพาะให้ราชการจำนวน6 คนแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีตั้งเพียง11 คนมาเป็นผู้ดูแลชีวิตทั้งหมดของพี่น้องประชาชนทั้งหมดด้วยเงินมหาศาลขนาดนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอยากให้พรรคการเมืองต่างๆทุกพรรคในสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิสายตาของคนทั้งสภาย่อมดีกว่าสายตาของนายกรัฐมนตรีคนเดียวนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกว่าโควิด-19 เป็นวิกฤตของประเทศรวมถึงทั่วโลกที่ส่งผลกระทบทุกด้านซึ่งการกู้เงินเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่มีเงินจำนวนมหาศาลจึงต้องใช้กลไกของรัฐสภาในการตรวจสอบจึงขอให้รัฐบาลเปิดให้มีการอภิปรายอย่างเต็มที่กับการกู้เงินครั้งประวัติศาสตร์นี้นะครับครอบครัวของเด็กหญิงวัย3 ขวบที่มุกดาหารฝากความหวังและก็เชื่อว่าตำรวจจะคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของลูกสาวได้นะครับโดยระบุว่าได้ให้ข้อมูลที่ตำรวจต้องการไปทั้งหมดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นสาเหตุหรือไม่นะครับส่วนญาติก็ทำพิธีชาปนกิจแล้วในวันนี้หลังจากที่มั่นใจว่าการชันสูตรศพได้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ตำรวจสืบสวนขยายผลได้คุณมนตรีอุดมพงศ์มีรายละเอียดครับร่างของเด็กหญิงอรวรรณหรือชมพู่ในวัย3 ขวบที่หายออกจากบ้าน3 วันก่อนจะพบร่างเสียชีวิตในวันที่4บนเขาภูเหล็กไฟถูกนำไปประกอบพิธีชาปนกิจที่ชาปนสถานของหมู่บ้านกกกอกท่ามกลางการไปร่วมไว้อาลัยของข้าราชการและประชาชนในพื้นที่รวมถึงให้กำลังใจครอบครัวที่ต้องสูญเสียลูกสาววัย3 ขวบและขอบคุณคนทั้งตำบลที่มาซอยชมพูแล้วก็มาซอยเงินมาซอยงานมาซอยเฮือเฮาลดความทุกข์ลงค่ะขอบคุณคนทั้งประเทศค่ะที่ให้กำลังใจแม่ค่ะเหตุผลที่ยังไม่ทำพิธีศพก่อนหน้านี้เพราะต้องการให้แพทย์ชันสูตรศพอย่างละเอียดเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับตำรวจในการติดตามคดีตอนนี้ครอบครัวมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้ให้ตำรวจไปจะเป็นประโยชน์ในการคลี่คลายและฝากความหวังว่าตำรวจจะนำตัวผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีได้เป็นความหวังแล้วค่ะตั้งแต่ท่านมาเมื่อวานค่ะแม่มั่นใจค่ะเราก็ยังไม่ทราบค่ะว่าใครจะเป็นคนร้ายตัวจริงแล้วก็รอดูตอนนั้นแล้วกันว่าจะเป็นคนที่เราคิดหรือเปล่าแต่สำหรับครอบครัวเราคือเราไม่มีความแค้นกับใครถึงขั้นจะฆ่ากันได้ค่ะขอให้มามอบตัวเถอะครับหนีกฎหมายไม่พ้นหรอกครับครับยังเชื่อว่ายังต้องจับได้ต้องจับได้ครับไม่อยากบอกว่าไม่รอดหรอกอย่าหนีเลยรีบมาวันนี้เจ้าหน้าที่เดินเท้าขึ้นไปสำรวจจุดที่พบร่างของเด็กอีกครั้งระยะทางที่พบร่างอยู่ห่างจากบ้านพักราว 4-5 กิโลเมตรและเป็นทางเดินที่ค่อนข้างยากเนื่องจากเป็นโขดหินสูงต่ำสลับกันออกไปสภาพภูมิประเทศระหว่างจุดที่เด็กหายไปจากบริเวณหมู่บ้านกับบนเขาในป่าภูเหล็กไฟเป็นการยากที่เด็กหญิงวัย3 ขวบจะเดินขึ้นไปเองโดยลำพัง
นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เชื่อว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องนำพาไปแต่จะโดยวิธีใดยังไม่อาจสรุปได้ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ประกบตัวผู้ต้องสงสัยไว้7คนพร้อมข้อมูลส่วนตัวแต่ละคนที่อาจเกี่ยวข้องหรือมีส่วนสงสัยขณะที่ผลการชันสูตรร่างของเด็กหญิงที่เสียชีวิตซึ่งผ่านการชันสูตร3ครั้งคือที่โรงพยาบาลดงหลวงโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีการผ่าชันสูตรครั้งแรกและมีการรายงานว่าไม่ปรากฏร่องรอยที่ชี้ชัดถึงพฤติการที่เป็นลักษณะการทำร้ายให้ถึงแก่ความตายต่อมาญาติส่งไปชันสูตรอีกครั้งที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อผ่าชันสูตรครั้งที่2และมีรายงานว่าพบบาดแผลตามร่างกายและบาดแผลที่อวัยวะเพศซึ่งทำให้ญาติและสังคมสงสัยในการชันสูตรที่ดูเหมือนจะไม่ตรงกันนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญยลักษณ์หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานียืนยันว่าผลชันสูตรศพของโรงพยาบาลทั้ง2ไม่ขัดแย้งกันและแพทย์ทั้ง2แห่งได้หารือกันอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วแต่ไม่อาจเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ในตอนนี้มนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงานมีความเคลื่อนไหวจากกรณีที่การบินไทยนะครับแล้วก็อิทธิพลของไซโคลนอัมพันรวมทั้งฝนตกน้ำท่วมหนักที่รัฐมิชิแกนของสหรัฐติดตามในความเคลื่อนไหวรอบวันครับเกิดเหตุคนร้ายชิงแหวนทองน้ำหนัก2สลึงที่ร้านโต๊ะกลางประชาอุทิศเยาวราชประชาอุทิศ123จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ30ปีรูปร่างผอมสูงประมาณ170ซมสวมเสื้อลิเวอร์พูลสีแดงใช้รถจักรยานเวฟสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับหนีไปทางถนนประชาอุทิศ90ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีความคืบหน้ากรณีมีผู้แชร์คลิปจากวงจรปิดชายขี่จักรยานยนต์ Yamaha Aerox155ซีซีสีดำเขียวหมายเลขทะเบียน4838ชนนางบุญเลี้ยงสิงสนันอายุ53ปีขณะจูงจักรยานข้ามถนนได้รับบาดเจ็บบริเวณด่านสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการล่าสุดครอบครัวได้พาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.สำโรงเหนือเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุพร้อมเตรียมแจ้ง3ข้อหาเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดแพร่สนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองยึดคืนพื้นป่าสงวนแห่งชาติบ่อแก้วแม่สูงแม่สินบ้านไร่หลวงตำบลนาภูเนื้อที่26ไร่จากการตรวจสอบพบต้นไม้ทั้งใหญ่และเล็กถูกตัดโค่นพื้นที่ถูกเผามีต้นพันธุ์มันสำปะหลังจำนวนมากถูกเตรียมเอาไว้ปลูกเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดพื้นที่ทั้ง2แปลงและไม้ที่ถูกตัดโค่นพร้อมเตรียมขยายผลจับกลุ่มผู้ทำผิดมาดำเนินคดีบริษัททริสเรตติ้งปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือการบินไทยจาก Triple B เป็น C หรือเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้สูงสุดหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลล้มละลายกลางและมีรายงานว่าพนักงานราว 6,000 คนจาก 21,000 คนอาจจะต้องถูกปรับออกเพื่อลดขนาดองค์กร3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศที่ประชาชนออกมาพักผ่อนในสวนสาธารณะโดมิโนพาร์คในนครนิวยอร์กของสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่กำหนดเว้นระยะห่างระหว่างกันด้วยการวาดวงกลมเอาไว้นะครับในพื้นหญ้านั่นเองห่างกันวงละประมาณ 1.8 เมตรนะครับซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางรักษาระยะห่างทางสังคมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ